เหมือนฝนจะตกเหมือนกันนั้นเนี่ยตกมาทั้งคืนเหมือนกันเช้าหยุดมาให้หน่อยเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงจะมีหนังสือมาส่งอีก 30,000 เล่มนะไม่รู้จะพอดีกับฝนหรือเปล่าก็ระวังโควิดกันหน่อยนะตอนนี้คนใกล้ตัวก็รอบๆก็เป็นกันเยอะนะแต่ก็ดีก็ใช้ยาสมุนไพรเนี่ยแหละก็หายกันช่วงนี้ทางอำเภอก็จะมีการอบรมภิกขุบวชใหม่นะที่วัดของเจ้าหน้าอำเภอก็ช่วงนี้ก็เลยจะแวะเวียนไปดูเขาก็ตั้งให้เป็นกรรมการร่วมด้วยที่จะไปช่วยอบรมภิกขุถ้าบวชที่บวชใหม่มาถ้าได้รับการแนะนำในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นประโยชน์ในพรรษานี้เราก็พยายามให้ภิกขุอยู่ด้วยอนาปานสติกันเพื่อที่จะเหมือนได้ลำลึกถึงครั้งพระศาสดาด้วยว่าพระองค์ก็อยู่ด้วยอนาปานสติตลอดทุกครั้งที่จำพรรษาการตลอด3เดือนเราก็คอยหมั่นระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเรื่อยๆนี่ก็เป็นการสร้างอารมณ์อันเดียวเป็นการสร้างอารมณ์อันเดียวให้กับตัวเราเองเพื่อให้เห็นสัจธรรมการมามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยพระองค์ก็เรียกอย่างว่าอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรหรือการสังวรสำรวมอินทรีย์หลักๆ ก็คือใจนี่แหละเพราะใจเป็นผู้ที่เข้าไปตั้งอาศัยในทุกๆอายตนะในทุกๆที่ตั้งของวิญญาณเราก็พยายามเอาใจของเราเนี่ยมาตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่นี้ที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันจะมีอยู่4ที่คือรูปกายของเราเป็นที่ตั้งของวิญญาณเวทนาซึ่งมี3อารมณ์หลักๆ ก็คือสุขทุกข์เฉยๆเป็นที่ตั้งของวิญญาณสัญญาเป็นที่ตั้งของวิญญาณสังขารเป็นที่ตั้งของวิญญาณนามธรรม3รูป1รวมแล้วเป็น4ที่พระองค์เรียกว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโยสี่วิญญาณที่ตั้งมีสี่ที่การที่มันวนไปตั้งในสี่ที่เนี่ยตามนิสัยเหตุปัจจัยที่เราสั่งสมมามันก็จะโน้มไปมันก็ทำให้เรียกว่ามีอาการที่เรียกว่าฟุ้งลักษณะที่มันไปตั้งเรื่อยๆไม่มีหลักยึดเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นการฟุ้งถ้าเราไม่ฟุ้งก็คือเราก็พยายามมาตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเป้าหมายของการตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยเพื่อให้เห็นสัจธรรมความจริงให้เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและมันดับไปเพราะเหตุปัจจัยดังนั้นมันไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ตัวเราแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะสำคัญว่าธรรมธาตุเหล่านี้เป็นเราความสำคัญผิดตรงเนี้ยพระองค์จะเรียกว่าเอตังมะมะนะนั่นของเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเรานี่เป็นลักษณะของความเข้าใจผิดความสำคัญผิดดังนั้นพระศาสดาก็เลยพยายามหาอุบายวิธีจะทำยังไงให้พวกเราเห็น
เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเรานะเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทำยังไงตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องให้เกิดความเข้าใจว่าเรากับมันเนี่ยเป็นคนละตัวกันการที่เรากับมันเนี่ยจะเป็นคนละตัวกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาเห็นถึงความเป็นคนละตัวกันจริงๆดังนั้นพระองค์ก็จะเริ่มจากการที่ให้พวกเราเนี่ยมีอารมณ์อันเดียวก่อนพอพวกเรามีอารมณ์อันเดียวเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราเนี่ยคิดว่าเป็นเราของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยมาเรียนรู้ตัวเราเองก็คือเอาจิตที่เราคิดว่าเป็นเรามาตั้งอาศัยในกายที่เราคิดว่าร่างกายก็เป็นเราเนี่ยเอามาตั้งอาศัยส่วนไหนของร่างกายที่ใช้ในการตั้งอาศัยพระองค์ก็แนะนำลมหายใจดังนั้นเราก็เอาจิตเราอยู่กับลมเราก็รู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้สั้นรู้นะพอเราตั้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งปรากฏว่าเป็นยังไงมันอยู่ไหมมันไม่อยู่มันไม่อยู่เสร็จมันไปไหนมันไปคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆบ้างมันก็จะวนอยู่ไปอีก3ธาตุอีกรวมรูปอีก1ธาตุเป็น4มันก็จะสลับกันเกิดดับเกิดดับไปของมันอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือกระบวนการของการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ดังนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคืออารมณ์อันเดียวพระองค์เรียกเป็นเสาเขื่อนเสาหลักกายของเราในส่วนลมหายใจนะเราก็ต้องตั้งมั่นเอาไว้นะตั้งมั่นไว้ให้ดีดังนั้นเราจะเห็นสัจธรรมความจริงของมันทีนี้พระองค์ก็ไล่ลำดับละว่าเวลาเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นอยู่ปุ๊บเราเห็นการเปลี่ยนพระองค์ก็ให้ดูว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีสิ่งหนึ่งดับไปตรงนี้แหละที่พระองค์กำลังให้เราเนี่ยค่อยๆรู้ไปตามลำดับหนึ่งเรียนรู้ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนทั้งที่เราพยายามให้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนเอาใหม่เอามาตั้งไว้มันก็เปลี่ยนอีกนี่คือองค์ความรู้ที่เราจะได้ค่อยๆรู้ไปทีละอย่างเอาละเรารู้ว่ามันเปลี่ยนละในขณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นการเกิดขึ้นของความคิดเราดึงกลับมาลมเราเห็นการดับไปของความคิดมองย้อนกลับมาขณะที่หลุดไปคิดเนี่ยเมื่อกี้เรารู้ลมอยู่หรือกายแต่เราไม่รู้แล้วนั่นก็คือกายหรือลมหรือรูปเนี่ยมันดับความคิดเกิดพอเราดึงกลับมาความคิดดับแต่ลมก็เกิดขึ้นอีกครั้งหรือรูปเกิดขึ้นอีกครั้งอ๋อมันสลับกันเกิดดับอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่าตัวรูปเองเนี่ยมันก็หายไปแล้วมีขึ้นหายไปแล้วมีขึ้นอันนี้คือการเกิดดับในการที่จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงการรับรู้ถ้ามันออกจากตรงไหนนะตรงนั้นดับมันไปตั้งใหม่ที่ตรงไหนตรงนั้นเกิดนั่นก็แสดงว่าขณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการเกิดการดับมีการเกิดการดับดังนั้นทั้งรูปและนามก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเราจะนั่งไปกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนก็ตามมันก็จะเกิดดับอยู่อย่างนี้เราจะคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะหมดไม่มันไม่หมดของมันจะเป็นอย่างนี้ตราบเท่าที่เรายังมีอุปทานความยึดมั่นอยู่ตอนนี้เป็นแค่กระบวนการของการเรียนรู้ทีนี้พอมันเกิดดับเนี่ยเราได้อะไรจากมันอีกเราต้องได้ความรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดมันดับเนี่ยนั่นแสดงว่าการมีของมันเนี่ยมันมีขึ้นมาชั่วคราวสักระยะหนึ่งแล้วก็หายไปนี่ก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งทีแรกรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนมีเกิดและมีดับอะไรเกิดดับบ้างทั้งนามและรูปขณะที่เกิดดับได้ความรู้ว่าการปรากฏมีของมันเนี่ย
ชั่วคราวแล้วมันจะหายไปนั่นแสดงว่าทั้งนามและรูปเป็นสิ่งที่มีการเกิดปรากฏนะและมีการดับปรากฏให้เห็นสมุทัยกับนิโรธเกิดและดับและนั่นคือการมีของมันเนี่ยมันมีชั่วคราวนะพระผู้มีพระภาคจึงเรียกสิ่งที่มันมีชั่วคราวเนี่ยว่าอนัตตานะตัวตนของมันปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปมีขึ้นสักพักแล้วหายไปนะจะช้าจะเร็วก็ตามมันจะอยู่ในหลักเกณฑ์ว่ามีขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็หมดไปจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวตนถาวรแต่มันเป็นตัวตนที่มีขึ้นสักพักแล้วมันจะหายไปทีนี้เราก็ได้ความรู้เยอะละเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามมีเกิดมีแปรเปลี่ยนมีดับมีความเป็นอนัตตาทีนี้จากนั้นเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกเราก็เห็นซ้ำๆบ่อยๆเห็นไปเรื่อยๆก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าทุกอย่างเกิดทุกอย่างแปรเปลี่ยนทุกอย่างดับมีแน่นอนทุกอย่างเป็นตัวตนชั่วคราวอนัตตาสิ่งนี้ก็จะต้องมั่นคงเราก็ต้องเห็นอย่างมั่นคงละเราเห็นชัดเห็นทุกวันทุกวันทำทุกวันทำตลอดเวลาเราก็เห็นรูปก็มีเกิดมีดับนามก็มีเกิดมีดับนามไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดดับรูปเกิดดับอันนี้รูปเกิดดับเนี่ยเราจะเห็นว่าแยกนิดนึงว่ารูปยังไม่แตกทำลายแต่รูปก็เกิดดับโดยลักษณะของการที่วิญญาณเนี่ยไม่ตั้งอาศัยในรูปถ้ามันตั้งอาศัยในรูปเกิดเมื่อมันไม่ตั้งอาศัยมันไปตั้งอาศัยในนามธรรมรูปดับนะรูปดับแต่กายยังไม่แตกทำลายนะกายยังไม่ได้แตกทำลายเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้ามาตั้งอาศัยใหม่แต่ถ้ามันไปแล้วไปเลยมันไม่กลับมารูปนี้ก็แตกทำลายนะเหมือนร่างกายไม่มีวิญญาณคลองรูปมันจะแตกทำลายดังนั้นเราก็จะเห็นว่ารูปเกิดดับนามเกิดดับนะรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วจิตมโนวิญญาณผู้ที่เข้าไปรู้รูปและนามตัวมันเองก็แปรเปลี่ยนเมื่อตัวมันเองแปรเปลี่ยนเนี่ยหลักการของการแปรเปลี่ยนที่สุดแล้วต้องดับนั่นแสดงว่าตัวมันก็เกิดดับแต่เนื่องจากมันเร็วมากเราก็เลยมองมันไม่ทันว่ามันเกิดดับคนส่วนใหญ่ก็จะเลยคิดว่ามันเป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้กลับมาอารมณ์นี้ไปสู่อารมณ์นั้นวิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่ใช่สิ่งนี้รู้ตรงไหนดับตรงนั้นรู้ตรงไหนดับตรงนั้นตั้งอยู่ในผืนนาไหนก็ดับลงในผืนนานั้นนะถ้าจะไปรู้ใหม่ก็ต้องเป็นวิญญาณอันใหม่นะต้องไปเริ่มเพราะต้องไปเริ่มจากมโนเพราะจะเป็นวิญญาณได้ต้องเป็นมโนก่อนมโนโน้มไปเกิดวิญญาณวิญญาณเจริญงอกงามเป็นจิตมันจะวนอย่างนี้ดังนั้นพอเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆได้ปัญญาอะไรขึ้นอีกก็คือเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะนี่คืออันที่สามที่จะได้สุดท้ายเนี่ยตกแรงแล้วฝนหลบกันก่อนไหมหลบกันก่อนปีนี้รู้สึกเป็นฤดูฝนจริงๆตกมาเกือบทั้งปีเลย
แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าชอบฝนเพราะว่าตากแดดไม่เกรียมมาเลยบอกฝนตกก็ดีไม่ร้อนหาที่นั่งกันได้นะถ้าไม่มีก็ข้างบนยังว่างแต่กลับไปต้องไปทานยากันนะฟ้าทลายโจรเคยล่าอันนี้ยาชั้นเลิศของเรากระชายขาวสารพัดสมุนไพรนะก็เป็นพืชที่เราก็ทานกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะก็มาต่อเรื่องของอนัตตาตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญคือส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยเราจะจบกันที่อนัตตานะนะเราเคยได้ยินมะเนตังมะมะเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะอาจารย์ศึกษาของสาวกแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ยินนะเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาเราอ่านแรกๆเรายังตลกเราเลยคำมันแปลกเนาะเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะใช่ไหมแต่พอซ้ำๆไปนานๆใช่อ๋อใช่องค์ความรู้มันมาไม่ถึงนี้มันมาไม่ถึงมันสุดแค่อนัตตาส่วนใหญ่พอบอกอนัตตาปุ๊บก็จบเลยอ่ะไปละนิพพานละตอนนี้เอ๊ะมันจะนิพพานยังไงภาพมันไม่ต่อไงภาพมันไม่ต่อแต่พอมันมี3คำนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อภาพมันต่อใช่ไหมเพราะว่ามันทำให้เกิดการแยกตัวกันระหว่างผู้ที่ดูสิ่งที่เป็นอนัตตาผู้ที่ดูสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาไปด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาก็เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาแต่ผู้ที่ดูสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาไปด้วยเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและมันก็จะทำให้มีความชัดว่าอย่างเนตังมะมะเนี่ยนั่นไม่ใช่ของเรานั่นคืออะไรใช่ไหมแล้วตรงข้ามกับเนตังมะมะคือเอตังมะมะนะนั่นเป็นเราแล้วเราคือใครนะแล้วนั่นไม่ใช่เรามันก็มีเรากับมีนั่นใช่ไหมอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะแยกกันออกแล้วว่านั่นเนี่ยนั่นก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนเราเนี่ยเราคือใครไม่รู้แต่เราเนี่ยไม่ใช่ขันห้าแน่นอนนะเพราะว่าขันห้ามันเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาธรรมชาติที่มีอาการอนัตตาเนี่ยมันจะไม่ใช่ของเราและผู้ที่เห็นอาการของธรรมชาติที่เป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นอนัตตาไปด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ดับไม่ได้ตายไปกับธรรมชาติที่เป็นอนัตตาอนัตตาก็คือตัวมันมีขึ้นแล้วมันหายไปถ้าผู้ที่สังเกตเห็นสิ่งที่มันตายไปตายไปพร้อมกันมันก็ไม่เห็นนะมันจะไม่เห็นถ้าคนอื่นตายแล้วเราตายด้วยพร้อมกันเนี่ยนะมันไม่เห็นแต่เราถ้าเราเห็นเขาตายเราต้องยังไม่ตายขณะที่เขาตายเราต้องยังไม่ตายถูกต้องไหมนี่แหละสิ่งที่พุทธเจ้าต้องการให้เรารู้และนี่เป็นการแยกตัวกันระหว่างสิ่งที่เกิดตายกับสิ่งที่ไม่เกิดตายหรือเรายังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะไอ้ที่ไม่เกิดตายมันอาจจะตายก็ได้นะก็ไม่เป็นไรแต่ก็คิดไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ห้าตัวนี้แน่นอนใช่ไหมมันไม่ใช่ไอ้ตัวที่กำลังตายแน่นอนไอ้แล้วตัวที่กำลังตายมีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ก็นั่งสังเกตสินั่งสังเกตความเป็นเราเนี่ยมันมีเกิน5ตัวไหมมันไม่เกินแล้วนะมันมีอยู่แค่นี้ไอ้สิ่งที่เกิดตายเนี่ยมันมีอยู่แค่5ตัวดังนั้นไอ้ตัวที่มองสิ่งที่เกิดตายอย่างน้อยมันไม่ใช่5ตัวนี้ละดังนี้ก็มาทวนดูกับพุทธวจนะคำของพระศาสดา
มีคนถามพุทธเจ้าว่าเรายึดอะไรนอกจากขันธ์5มีมั้ยพุทธเจ้าบอกไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่มั้ยอันนั้นแสดงว่าเราเห็นเหมือนกับพระองค์ละว่าเราเห็นแค่5ตัวนะดังนั้นไอ้ตัวที่เห็น5ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่เห็น5ตัวมันต้องไม่ใช่5ตัวนี้5ตัวมีอาการนั้นอนัตตาดังนั้นไอ้ตัวที่เห็น5ตัวเนี่ยมันไม่เป็นอนัตตาแน่นอนพอเราเข้าไปดูอีก5ตัวเนี่ยมันคือระบบเกิดดับนะระบบที่มีการเกิดดับมันอยู่ในธรรมชาติที่ถูกรวมเรียกว่าสังคตะหรือสังคตาธาตุเป็นธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้สังคตะแปลว่าปรุงแต่งมันเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้นะและพุทธเจ้าก็จะบัญญัติเราเข้าไปดูธาตุมันมีธาตุที่ถูกปรุงแต่งกับธาตุที่ไม่ถูกปรุงแต่งธาตุที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยพระองค์ก็เรียกด้วยชื่อเดียวว่าสังคตาธาตุหรือสังคตธรรมหรือสังคตธาตุซึ่งสังคตะเนี่ยสังคตธรรมเนี่ยมีกี่ตัวก็มี5ตัวเอาแสดงว่าหมดแล้วไม่มีแล้วนะอีกฝั่งนึงก็เป็นอสังคตะละแสดงว่าเมื่อเราไม่ใช่สังคตะเราก็อยู่ฝั่งนี้ละและฝั่งนี้คุณสมบัติพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเริ่มเข้าเขาแล้วว่าอ๋อฝั่งนี้เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีอนัตตาก็ไม่มีตายก็ไม่มีตายไม่มีเพราะเกิดไม่มีนะเมื่อเกิดไม่มีปุ๊บเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เมื่อเสื่อมไม่มีดับมีได้ไหมไม่ได้นี่ไงใช่ไหมมันเป็นหลักของปฏิจจสมุปาโทคือทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุทำทั้งหลายมันเกิดจากเหตุถ้าเหตุมันดับเนี่ยทำนั้นมันก็ไม่มีขึ้นมาไม่ได้ตายมาจากเหตุเพราะมีเสื่อมเสื่อมมาจากเหตุเพราะมีเกิดเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมเมื่อเสื่อมไม่มีดับมีได้ไหมไม่ได้ดับตายมีไม่ได้นี่ไงเนี่ยนี่คือหลักที่พุทธเจ้าใคร่ควรปฏิจจสุปาโททำทั้งหลายเกิดจากเหตุและพระองค์กำลังใคร่ควรว่าตายเนี่ยมันจะหมดไปได้ไหมดังนั้นความตายมีเพราะเหตุคือเกิดถ้าเกิดไม่มีตายต้องไม่มีพระองค์ถึงให้เราดูให้ชัดว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่เป็นการใคร่ควรของระดับโสดาบันที่จะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเข้าสู่สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะอันประเสริฐนั่นเองมีกระดาษแล้วค่อยกระดาษเสื่อมใช่ไหมเสื่อมมาก่อนเกิดได้ไหมแน่นะชัวร์ป่ะเดี๋ยวใครหลอกเราไปอีกเสื่อมมาก่อนมาก่อนก็ทำให้เขาดูเลยนะนะตัวต้องมีก่อนถึงจะมีตัวเสื่อมและเวลาเสื่อมแล้วเนี่ยเสื่อมได้เรื่อยๆไหมเสื่อมได้เรื่อยๆเมื่อเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยรูปร่างมันเปลี่ยนใช่ไหมนั่นแสดงว่าขณะที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเนี่ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดจริงไหมทุกวินาทีเลยสลาพวกนี้ไม่งั้นมันไม่มีพังใช่ไหมโขดหินชายทะเลน่ะน้ำซัดไปเรามองวันสองวันไม่เห็นเสื่อมเลยแต่ผ่านไปพันปี2,000ปีไปมองโอ้โหมันสึกไปมันเว้าไปเยอะแล้วนะนั่นน่ะนั่นแสดงว่ามันเสื่อมทุกอณูทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีนี่คือสัจธรรมความจริงของธรรมชาติที่มีการเสื่อมปรากฏมันจะเสื่อมตลอดมันไม่คงที่พระองค์จึงเรียกว่ามันเป็นความไม่คงที่ความคงที่มีฝั่งเดียวคือฝั่งอสังคตะนอกนั้นเป็นความไม่คงที่ ความไม่คงที่นี่แหละพระองค์เรียกว่าทิฏฐัสสะอัญญทัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่นะมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะรูปร่างมันเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆดูก้อนน้ำแข็งแล้วกันก้อนน้ำแข็งตั้งอยู่เนี่ยแกะสลักเป็นรูปอะไรก็ตามมันละลายตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นน่ะเห็นชัดเมื่อเกิดแปรเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยปัญญาเราประเมินได้เลยว่าดับแน่นอนใช่ไหม
ดับแน่นอนดับนี่แหละดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยบัญญัติให้เราเกิดปัญญาด้วยนิดหนึ่งท่านก็จะบัญญัติทีละกรอบแล้วให้เราได้คิดต่อเช่นว่าเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆไม่บอกดับแต่เราประเมินได้เฮ้ยดับต้องมีแน่นอนเลยใช่ไหมมันมีมาสามแล้วให้เกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆนะดับต้องมีแน่หรือพระองค์บัญญัติเกิดแล้วก็ดับไม่บอกเสื่อมเอาแสดงว่าก่อนดับมันต้องเสื่อมใช่ไหมเนี่ยก็เป็นการฝึกให้เราใช้ปัญญานะหรือบางทีบางอันพระองค์ก็จัดกลุ่มอย่างนี้ว่าเสื่อมดับอนัตตาเห็นนะก็จะมาเชื่อมเสื่อมเชื่อมดับและจากดับเชื่อมอนัตตาซึ่งเราก็จะรู้ว่าก่อนเสื่อมต้องมีเกิดใช่ไหมเดาได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเราเดาจากอันอื่นด้วยใช่ไหมว่าเกิดกับดับอ้าวก่อนดับมันต้องเกิดสิใช่ไหมแล้วมีเสื่อมเนี่ยทีนี้พอเราเอามารวมกันเอาพวกนี้มารวมกันก็จะมีเกิดมีเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตานะแล้วพุทธเจ้าก็จะต่อด้วยอะไรเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาในบางพระสูตรก่อนจะเป็นเนตังมะมะท่านก็มีขั้นกลางอีกนิดนึงนะพอสิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นนั่นของเราเอาเอตังมะมะมาก่อนอีกนะอันนี้บางพระสูตรนะนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคือเอตังมะมะเอโสมัสสมิเอโสเมอัตตาสาวกบอกไม่ควรพระเจ้าค่ะไม่ควรแล้วจะเห็นยังไงล่ะก็ต้องเห็นเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาเราจับมาได้อีกแล้วนะพอเป็นอนัตตาปุ๊บไม่ควรที่จะเห็นว่าเอตังมะมะแต่ต้องเห็นว่าเนตังมะมะใช่ไหมเนี่ยจับมาเรียงกันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พอนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนความเห็นคือพอบอกว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าคนมีอินทรีย์แก่กล้าโอเคความเห็นเปลี่ยนปุ๊บต่อเลยปล่อยวางเป็นอรหันต์เลยก็มีแต่เราฟังความเห็นเปลี่ยนยังไม่อรหันต์นี่สักทีทำไมไม่ปล่อยใช่ไหมแสดงอินทรีย์ยังไม่พออินทรีย์ยังไม่พอนะพออินทรีย์ไม่พอทำไงก็ตอกย้ำย้ำหัวตะปูตอกหัวตะปูใช่ไหมตอกตะปูจะให้จมพอตอกไปปุ้งเราไปตอกที่อื่นไหมตะปูจะจมไหมใหม่ก็ต้องตอกย้ำใช่ไหมตุ้ง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 ย้ำที่เดิมใช่ไหมเผาลนลูกศรจะให้ลูกศรตรงก็ต้องเผาลนที่เดิมใช่ไหมเผาไปวางไปเย็นแล้วก็มาเผาใหม่มันจะตรงไหมไม่ตรงสักทีนะอันนั้นนะความเพียรเรารู้ลมหายใจสักพักเราก็ไปแล้วไปโน่นไปนี่เราของเราต่อลูกศรก็เย็นเสร็จแล้วพอถึงเวลามาอ่ะมาเอามาลนไฟใหม่อย่างนี้อันนี้ก็คือถึงว่าความเพียรต้องต่อเนื่องไงสมจริยายะสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของคำว่าสม่ำเสมอไหมสำคัญเนาะสำคัญถ้าไม่สม่ำเสมอนี่ก็มันก็เอาเรื่องกันนะมันก็คือไม่ค่อยได้ตัวเนตังมะมะเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่ความสำคัญขนาดนี้ที่ทำให้เกิดการแยกตัวระหว่างสิ่งที่เป็นอนัตตากับสิ่งที่ไม่เป็นอนัตตากลับหายไปจากระบบการสอนระบบการถ่ายทอดมันหายไปได้ยังไงนะทีนี้พอเนตังมะมะมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยภาพชัดแล้วมันภาพมันต่อเนื่องจากความเป็นอนัตตาเมื่อสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วยังไงล่ะก็เนี่ยได้ละว่าขณะที่มันแตกทำลายมันเป็นตัวตนชั่วคราวเนี่ยผู้ที่สังเกตสิ่งที่แตกทำลายแตกสลายไปนั้นเป็นคนละตัวกันพอกลับไปดูที่พุทธเจ้าทรงตรัสกับราธะบอกราธะ
ฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในสิ่งที่แตกสลายนั่นเองการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าสัตนะสัตตานังสัตตะสัตตาสัตโตแล้วก็ผู้ยึดติดก็แสดงว่ามีผู้ที่ยึดติดมีสิ่งที่ยึดติดมีอาการของการยึดติดใช่ไหมมันจะต้องมีหนึ่งมีผู้ที่จะเข้าไปยึดมีสิ่งที่กำลังถูกยึดและมีอาการยึดอาการยึดก็คือ4ตัวฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในนี้และใครเป็นคนมีอาการฉันทะราคะนันทิตัณหาก็คือไอ้ตัวนี้มีอาการนี้เพื่อที่จะไปยึดตัวนี้เนี่ยมันก็มีอยู่3อันแค่นั้นน่ะมันไม่น่างงเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆมันมีสิ่งที่ไม่ตายกับสิ่งที่ตายนะสิ่งหนึ่งยึดอีกสิ่งหนึ่งอาการที่มันยึดถูกเรียกว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาฉันทะกับราคะ2ตัวรวมกันเรียกว่าอุปาทาน2ตัวรวมกันเรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกผูก2สิ่งนี้ให้ติดกันผูกด้วยความพอใจนะฉันทะราคะนันทิพระองค์บอกนันทิคืออุปทานเท่ากับนันทิก็คือฉันทะราคะถูกต้องไหมก็เท่ากับฉันทะราคะนันทิก็ตัวเดียวกันอีกนะตัณหาความอยากก็อันเดียวกันเพราะขณะที่มีความพอใจก็มีตัณหาความอยากขึ้นมานะดังนั้นสิ่งนี้พระองค์จึงให้เราดับเย็นดังนั้นคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นเราไปดับเย็นขันห้าไหมเราไปดับเย็นพืชไปทำลายขันห้าไหมเราไม่ได้ทำลายใช่ไหมเราไปทำลายตัวเราเองไหมผู้ยึดไม่ดังนั้นเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคำว่าดับเย็นคือดับเย็นฉันทะดับเย็นราคะดับเย็นนันทิดับเย็นตัณหาอันนี้ดับเย็นได้ใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเมื่อฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วหรือปราศจากไปแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วก็คือมันดับเย็นนั่นเองขณะที่มันดับเย็นก็คือมันหมดไปดังนั้นสิ่งนี้หมดไปได้นันทินิรุชติตัณหคยะตัณหคยาความสิ้นไปแห่งตัณหานันทิดับสิ้นนะฉันทะดับราคะดับราคะดับสิ้นนันทิก็ดับสิ้นนันทิดับสิ้นราคะก็ดับสิ้นนันทิคยาราคะคโยไงนันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าอันหนึ่งสิ้นอีกอันจะสิ้นด้วยอันนี้สิ้นอันนี้ก็จะสิ้นนันทิราคะสี่ตัวเนี่ยสันทะราคะนันทิตัณหาดังนั้นราคะสิ้นนันทิสิ้นนันทิสิ้นราคะสิ้นนันทิราคะสิ้นทั้งหมดพระองค์บอกว่าหลุดพ้นแล้วด้วยดีแสดงว่าเราหลุดพ้นจากความยึดขันห้าถูกต้องไหมหลุดพ้นจากความยึดในขันห้าเพราะความยึดคือฉันทราคะคือตัวนี้ตัวนี้ดับเย็นปุ๊บขันห้าก็เป็นขันห้าผู้ยึดก็เป็นผู้ยึดไปแต่เดิมเป็นผู้ยึดเพราะมีตัวนี้แต่พอหมดตัวนี้เรียกเขาผู้ยึดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่าไปเรียกเขาว่าโจรเขาไม่ใช่โจรละใช่ไหมเขาหมดความเป็นโจรดังนั้นปัญญติบัญญัติคำว่าสัตตานังผู้ยึดติดก็เรียกไม่ได้ละใช้เรียกกับตัวนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมตัวนี้ก็จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในการหลุดพ้นตัวนี้มันรู้ตัวมันเองมันหลุดแล้วเข้าใจไหมเห็นไหมเห็นนะเราต้องไปจบตีโทเอกไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปจบปริญญาอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าได้รับผลจากการฟังเห็นนะเห็นไหมเสียงเข้าหูเสียงเข้าหูแล้วเราเข้าใจนะ
พระองค์จึงเรียกว่าโสตาปฏิผลคือผู้ที่ได้รับผลจากโสตะการฟังการสดับนั่นเองนะเห็นนะอริยบุคคลเริ่มยากไหมไม่ยากเนาะไม่ยากแค่เข้าใจไงแค่เข้าใจแล้วอันเนี้ยพระพุทธเจ้าให้ชี้เราเองไอ้ชี้คนอื่นเนี่ยมันยังไม่หมดนะมันยังเหลือคนชี้อยู่ไอ้คนเนี่ยชี้เนี่ยมันไม่ดูละมันไม่ดูคนชี้มันจะไปดูคนอื่นนะเพราะนั้นอันเนี้ยพระพุทธเจ้าให้ดูเราเองเข้าใจมั้ยดังนั้นเราต้องดูตัวเราอันนี้เป็นวิชาแก้การยึดความเป็นเรานะความเป็นเรานี่ถูกเรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายะจึงเรียกว่าสักกายะทิฏฐิเราเข้าใจสังโยชน์ข้อที่หนึ่งแล้วเห็นไหมสักกายะกับทิฏฐิสักกายะคือความยึดถือว่าเป็นเราทิฏฐิคือความเห็นความเห็นว่าเป็นเราก็จะหมดไปเมื่อความเห็นเป็นเราหมดไปแต่ยังปล่อยวางไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติว่าเราเข้าใจแล้วความเห็นยึดถือว่าเป็นเราในขันธ์5พวกเราหมดเกลี้ยงนั่นคือข้อที่1จบสังโยชน์ข้อที่1จบสักกายทิฏฐิเราละได้แต่ยังละขันธ์ทั้ง5ไม่ได้นะคือละทิฏฐิความเห็นผิดได้ว่าอ๋อสิ่งเนี้ยเป็นเรานี่แยกให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอละสักกายทิฏฐิก็คือละสักกายได้ทั้งหมดไม่นะดังนั้นสักกายะสักกายันตะเนี่ยยังอยู่แต่ทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายะเนี่ยหมดไปจากนั้นพอทิฏฐินี้หมดไปปุ๊บเราก็จะเริ่มที่จะเดินมรรคต่อได้เราก็จะเดินมรรคต่อว่านะด้วยการสร้างอารมณ์อันเดียวเหมือนเดิมแล้วก็เห็นการเกิดการดับซ้ำๆเหมือนเดิมเพราะเราต้องการไม่ให้อารมณ์เหล่านี้มันมีขึ้นเลยก็คือสิ้นภพหรือสิ้นอารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันมารู้ที่รูปรู้ที่เวทนารู้ที่สัญญารู้ที่สังขารวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะท่านี้ทำยังไงอ่ะทำยังไงมันวนเพราะอะไรมันวนเพราะว่าเราจับมันจิตมโนวิญญาณมันเกิดขึ้นเรื่อย5ธาตุนี่ดูดีๆนะธาตุเดียวที่สัตตานังหรือผู้ยึดติดไม่เคยปล่อยเนี่ยคือจิตมโนวิญญาณพอวิญญาณดวงนึงดับปุ๊บเนี่ยปุ๊บเกาะดวงใหม่ดวงใหม่ดับปุ๊บเกาะดวงใหม่ทันทีเลยเกาะปุ๊บจิตมโนวิญญาณเกาะมโนปุ๊บสมมติมโนดับก่อนยังไม่ทันโน้มไปดับซึ่งมันจะดับเมื่อไหร่ไม่รู้มันพร้อมดับได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมมันอาจจะมากระทบเป็นวิญญาณแล้วค่อยดับหรือว่าแค่กำลังโน้มไปมันดับก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นถูกต้องไหมแต่นั้นเมื่อสัตตานังเนี่ยเกาะมโนปุ๊บนะดับมันเกาะมโนใหม่ดับเกาะมโนใหม่มโนโน้มไปพอโน้มไปกระทบเกิดธาตุที่สองยึดธาตุที่สองยึดธาตุแรกก่อนนะยึดมโนใช่ไหมกระทบปุ๊บเกิดวิญญาณยึดวิญญาณวิญญาณพัฒนาขึ้นเป็นจิตยึดจิตจากจิตเนี่ยรู้แจ้งในอารมณ์นั้นยึดอารมณ์นั้นต่อไปอีกจากนั้นจางคลายดับพอดับปุ๊บเนี่ยมันจะยึดธาตุใหม่ยึดได้ไหมมันยังไม่ได้มันต้องไปยึดจิตมโนวิญญาณก่อนถูกต้องไหมเพราะไอ้ธาตุเนี่ยมันถูกรู้โดยวิญญาณมันจะรู้มันเองไม่ได้สัตตานังจะเข้ามายึดตรงนี้เฉยๆเลยไม่ได้นะมันจะต้องยึดเป็นกระบวนการอย่างนี้นะดังนั้นมันจะต้องไปยึดมโนอันใหม่ก่อนมโนมีอาการโน้มไปเหมือนแสงเข้าหาฉากกระทบฉากปุ๊บเกิดรอยแดดนะเกิดรัศมีนั่นคือกิริยารู้แจ้งพอรู้แจ้งปุ๊บเกิดเจริญงอกงามไพบูลย์เหมือนเมล็ดพืชที่โตขึ้นเป็นต้นในผืนนานั้นก็ยึดลำต้นคือยึดจิตจากนั้นจิตรู้ธาตุนั้นก็ยึดธาตุนั้นต่ออีกว่าอ๋อเริ่มรู้ละนี่คือเวทนาแต่กระบวนการนี้มันเร็วมากมันปุ๊บมันรู้เลยว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆจากนั้น จิตที่รู้ตรงนี้ก็จางคลายระดับนะขณะที่มันเกาะกันไปแล้วเนี่ยเมื่อมันเกาะกันไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอันไหนมันดับก่อนทีนี้ไม่รู้ละนะ
แต่ถ้าอันไหนดับอันนั้นก็ต้องดับด้วยถ้าฉากไม่มีวิญญาณก็ตั้งอาศัยอยู่ไม่ได้ถูกต้องไหมหรือถ้าวิญญาณไม่มีก็เท่ากับไม่มีการรับรู้ฉากนั้นถูกต้องไหมดังนั้นขณะที่มันเกาะกันสองอันเนี่ยอันใดอันหนึ่งมันเป็นของดับทั้งคู่อ่ะตัวนี้ก็เป็นของเกิดดับตัวนี้ก็เป็นของเกิดดับของเกิดดับทั้งสองอันมาประกอบกันพระองค์จึงบอกผัสสะเนี่ยสัมผัสเนี่ยการที่มันกระทบกันเนี่ยสัมผัสเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เกิดดับนะเช่นสัมผัสทางตามันมีตามีรูปมีวิญญาณทางตา3องค์ประกอบมากระทบกันถูกต้องมั้ยตาเกิดดับมั้ยรูปเกิดดับมั้ยวิญญาณทางตาเกิดดับมั้ยมันจึงเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เกิดดับมาประกอบกันถูกต้องมั้ยดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นสังคตะเป็นความปรุงแต่งทีนี้เข้าใจความปรุงแต่งมั้ยดังนั้นสังคตาธาตุเนี่ยธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้คืออย่างนี้ไงมันไม่ได้เป็นธาตุเดียวใช่ไหมมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาแม้แต่วิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยคือรอยแดดคือวิญญาณใช่ไหมรอยแดดมันจะมีได้มันก็ต้องมีลำแสงก็มีฉากมาแล้วต้องกระทบกันด้วยใช่ไหมดังนั้นวิญญาณที่เกิดเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมาเป็นธรรมที่ปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นถูกไหมนี่ไงถ้าเหตุปัจจัยไม่มีวิญญาณมีได้ไหมไม่ได้นี่ไงแล้ววิญญาณเกิดตรงนี้แล้วถ้าเหตุปัจจัยมันดับมันดับตรงนี้มั้ยมันก็ดับตรงนั้นใช่มั้ยดับที่มันเกิดน่ะใช่มั้ยแสงส่องมาที่ช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกมาปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าแสงหมดรอยแดดตรงเนี้ยดับตรงนี้มั้ยไม่ใช่รอยแดดที่เกิดตรงนี้เป็นไปดับที่ดินไม่เกี่ยวใช่มั้ยดับเกิดตรงไหนดับตรงนั้นถูกต้องมั้ยดังนั้นวิญญาณวิ่งไปไหนมาไหนได้มั้ยไม่ได้ไงวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจริงไม่มีเข้าใจไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีพระเจ้าจึงเวลาใครบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าจึงบอกว่าถูกต้องโมฆะบุรุษวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมาเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมาโดยปริยายเป็นอันมากฟังแรกๆไม่เข้าใจนะอะไรวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมานะเพราะเรายังไม่รู้ว่าวิญญาณเกิดยังไงเราก็ฟังไม่เข้าใจฟังไม่ออกนะอ่านพระสูตรนี้ทีแรกก็ไม่เข้าใจและภิกขุที่แต่ก่อนนั่งอ่านพระสูตรนี้กันก็บางรูปก็บอกโอ้พระสูตรผิดมั้งนะคงไม่ใช่อะไรก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเพราะเรายังไม่รู้แม้แต่ว่าการเกิดของวิญญาณมันเกิดยังไงอะไรมันมาก่อนอะไรมันมาหลังแล้วมันเจริญงอกงามไปยังไงมันไม่รู้เลยนะมันก็เหมือนอ่านแล้วเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะแต่พออย่างนี้ปุ๊บเราทราบอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเข้าใจเลยอ๋อมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าลำแสงไม่มีรอยแดดก็มีขึ้นไม่ได้ใช่ไหมหรือมีลำแสงแต่ฉากไม่มีรอยแดดมีได้ไหมไม่ได้ลำแสงมีก็จริงฉากมีก็จริงแต่มันไปกันคนละทางใช่ไหมอันเนี้ยนะอันเนี้ยมันไปทางเดียวกันสีเขียวมีใช่ไหมถ้าแสงไปทางหนึ่งฉากก็มีนี่กดแสงให้มีนะเนี่ยแสงไปอยู่ข้างบนเห็นนะเนี่ยแสงไปอยู่ข้างบนนะฉากอยู่ตรงนี้ฉากนี้สมมติว่าโน่นเป็นรูปนี่เป็นเวทนาเวทนามีอยู่แต่มโนไม่โน้มเข้ามาหาเวทนามีการรับรู้มั้ยไม่มีการรับรู้มันจะไปอยู่ตรงนี้ถูกต้องมั้ยนั่นคือจิตมโนวิญญาณอยู่ตรงไหนการรู้อยู่ตรงนั้นถูกต้องมั้ยนั่นแสดงว่าขณะที่เรารู้ลมหายใจวิญญาณต้องมาถิตังที่ลมหายใจถูกต้องมั้ยและขณะที่เราหลุดไปคิดวิญญาณต้องไปอยู่ตรงโน้นถูกต้องมั้ยร่างกายมีวิญญาณครองมั้ยตรงนั้นไม่มีถูกต้องดีมากเนี่ยเราเข้าใจละรู้ตรงไหนวิญญาณต้องไปอยู่ตรงนั้นนะและรู้ตรงไหนวิญญาณอยู่ตรงนั้นถูกเรียกว่าอะไรถูกเรียกว่าเจตนาเจตนาปฏิทิตาปัฏฐานาปฏิทิตาเท่ากับวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณทิตังตรงไหนเจตนาก็อยู่ตรงนั้นพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเหมือนกันหมดเลย
อันหนึ่งพระองค์บอกว่าวิญญาณังปฏิทิตังอีกอันหนึ่งเนี่ยพระองค์ดึงคำว่าวิญญาณปฏิทิตังออกใส่คำว่าเจตนาปฏิทิตาปัทนาปฏิทิตาเข้าไปแทนนี่คือลักษณะของการเชื่อมคำของพุทธเจ้าทุกอย่างจะคงเดิมหมดเลยกัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังนะเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยไล่ไป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 ปุ๊บเนี่ยจากนั้นเนี่ยพอบอกว่าวิญญาณเนี่ยนะธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่ธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่ธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่ถ้าธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่ก็กามภพเกิดธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปภพเกิดธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่อรูปภพเกิดเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นคำว่าภพบอกพระองค์ก็บอกอนนท์ภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะเพราะพระอนนท์ถามพระเจ้าความว่าภพหมายถึงอะไรพระเจ้าข้ามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะพระเจ้าก็เริ่มจากเหตุนะเริ่มจากว่ากรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชนะอวิชชานิวระนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนะอวิชชานิวระนานังสัตตานังผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่นะรูปะพะโวก็เกิดขึ้นปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังอรูปะพะโวก็เกิดขึ้นเอวังอายติงปุณภวาภินิพพติโหติเป็นนั้นว่าพบซ้ำพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอานนท์พบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเนี่ยความหมายของคำว่าพบเป็นอย่างนี้ผืนนาบวกเมล็ดพืชรวมกันเจริญงอกงามขึ้นมานี่คือพบที่ตั้งอาศัยของวิญญาณแล้วตัวเขตตังเนี่ยคือผืนนาเนี่ยยังถูกเชื่อมไปว่าเป็นอะไรเป็นกรรมนะเป็นกรรมผืนนาใช่ไหมเมื่อกี้บอกเป็นภพใช่ไหมมีพระสูตรหนึ่งบอกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชเห็นนะกรรมคือผืนนากรรมคือผืนนานั้นแต่กรรมที่เป็นผืนนาแล้วมีวิญญาณไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์ตรัสคำว่ากรรมอีกมุมหนึ่งว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั่นแสดงว่าผืนนาเฉยๆก็เรียกว่ากรรมผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งก็ถูกเรียกว่ากรรมอีกเหมือนกันต่างกันยังไงผืนนาเฉยๆไม่มีของใครไม่มีเจ้าของแต่ผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งมีเจ้าของมีเจ้าของจึงเป็นเจตนาเป็นเจตนาใจไปตั้งตรงนั้นแล้วสัตตานังยึดถือนั้นเป็นตัวเราของเราแล้วนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมดังนั้นจะเป็นผืนนาก็ดีเป็นเมล็ดพืชก็ดีเป็นธาตุตามธรรมชาติหมดถูกต้องไหมวิญญาณก็เกิดดับอารมณ์ก็เกิดดับดังนั้นอารมณ์ก็ไม่รู้เรื่องวิญญาณจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรถูกต้องไหมวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนะวิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะมันเกิดดับเหมือนกันถูกต้องไหมดังนั้นขันห้าตัวเท่ากับไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคนรู้เรื่องจริงๆคือคนที่ไปยึดมันใช่ไหมและคนที่ไปยึดมันคือคนที่พอใจมันใช่ไหมคนนี้รู้เรื่องจริงๆดังนั้นขันห้ามันยังไม่ใช่ชีวิตไงขันห้าไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นแค่ธาตุดินเหมือนกระดาษเนี่ยขันห้ากระดาษอันนี้ถูกเรียกว่ารูปกระดาษนี้ถูกเรียกว่าเวทนากระดาษนี้ถูกเรียกว่าสัญญาใช่ไหมกระดาษนี้ถูกเรียกว่าสังขารกระดาษนี้ถูกเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็เหมือนแสงสว่างมาวาบดับสว่างวาบขึ้นมาดับนะไม่มีอะไรนี่แหละพระเจ้าต้องการให้เราเข้ามาดูจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติพอเกิดความรู้สึกเนี่ยมันจะปล่อยวางไงใช่ไหมการปล่อยวางมันก็มีขึ้นมาเออมันไม่ใช่ของเราจริงๆใช่ไหมทีนี้เมื่อเห็นอย่างเงี้ย
เมื่อรูปตายเราตายไปตามรูปไหมทีนี้จะชัดใช่ไหมว่าเราฟังพระสูตรปุ๊บเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเออใช่เลยใช่พุทธเจ้าพูดตรงไหมตรงเป๊ะเลยแต่พอเราเนี่ยยังไม่หมดฉันทะราคะนันทิตนาเมื่อรูปตายเราก็ตายไปตามรูปเมื่อรูปป่วยเราก็ป่วยไปตามรูปอีกใช่ไหมเนี่ยเมื่อรูปถูกว่าเราก็ถูกว่าไปตามรูป ใช่ไหมมันมีเราหมดเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือพอปล่อยวางยังไม่หมดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเราอยู่แต่เราเปลี่ยนความเห็นละเพราะเปลี่ยนความเห็นนี่โสดาบันแล้วนะศรัทธานุสาลีละนี่พอเปลี่ยนความเห็นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความชัดเจนในการที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เราก็ชัดแล้วว่าเส้นทางนี้การทำอย่างนี้ย้ำๆซ้ำๆจะทำให้เราหลุดถูกต้องไหมดังนั้นเราจะไปทำวิธีอื่นไหมไม่มันเป็นไปเองถูกต้องไหมมันเป็นไปเองนั่นคือความสงสัยลังเลมันจะหมดใช่ไหมวิจิกิจฉาไงสังโยชน์ตัวที่สองวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลหมดนะใช่ไหมหมดอัตโนมัติจริงไหมมันก็จะค่อยๆหมดไปเมื่อความสงสัยลังเลหมดไปการที่เราจะไปเดินมรรคหรือปฏิปทาข้อประพฤติทางกายทางวาจาในแบบอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามอริยมรรคมีองค์8มันจะไปทำไหมมันก็ไม่ทำละเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่หนทางไม่ใช่หนทางเพื่อการปล่อยวางมันมีแต่ทำไปมีแต่จะยึดมั่นใช่ไหมแต่อันนี้ทำไปแล้วมันจะได้การปล่อยวางมันก็เกิดความเข้าใจศีลปัตตปรามาสก็หมดไปสังโยชน์3ก็หมดไปก็เป็นโสตาปฏิผลเข้าใจไหมเป็นโสตาปฏิผลถ้าหมดข้อ1เนี่ยก็จะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลข้อหนึ่งหมดนี่เข้ากระแสละนะเพราะมันจะลาดเอียงโน้มเอียงไปเรื่อยๆละใช่ไหมนี่แหละพอสามเกลี้ยงเนี่ยพอสามเกลี้ยงเนี่ยศีลพัตตาศีลพรตนั่นคือโสดาบันยังสนใจในศีลพรตถูกต้องไหมทำศีลพรตให้ดีศีลพรตดีรู้ศีลพรตที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานนะเป็นศีลพรตอันเป็นอริยะพุทธเจ้าจึงเรียกว่าศีลอันเป็นที่รักของอริยะไงนะดังนั้นเมื่อศีลนั้นเป็นที่รักของอริยะเนี่ยมันดีมันบริบูรณ์นิโสดาบันแต่สกทาคามีล่ะการที่แท้จริงของคนเราคืออะไรตัวความคิดนะกามวิตกมีกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะนะเรารู้จักธาตุและตัวธาตุเรายังไม่รู้จักสัญญายังไม่รู้จักสังกัปปะสังกัปปะก็คือสังขารนะอีก2ตัวนะเราก็ต้องไปทำความรู้จักกับ2ตัวนี้นั่นก็คือความคิดนั่นเองสกทาคามีเขาจะเห็นส่วนละเอียดละส่วนของความคิดถ้าเขาทำลายความคิดเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราจะรักษาศีลมันก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยคิดก่อนไหมเราจะฆ่าสัตว์ก็คิดก่อนเราจะลักทรัพย์เราก็คิดก่อนเนาะเราจะไม่ลักทรัพย์เราก็คิดก่อนไม่ลักทรัพย์ดีกว่าดังนั้นความคิดมาก่อนไหมความคิดมาก่อนดังนั้นถ้าเราจะขโมยแล้วเราวางความคิดที่จะขโมยได้การขโมยเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ไงเพราะเราไม่ทำความคิดไม่มีกายวาจาก็ขยับไปไม่ได้เพราะเราดับความคิดได้ดังนั้นใครที่เริ่มเข้าไปดับความคิดเนี่ยทำลายความคิดทำส่วนละเอียดตรงเนี้ยอันเนี้ยเดินมรรคสกทาคามีละเห็นนะสกทาคามีทีนี้ความคิดมันมีหลายกลุ่มไหมกลุ่มที่เป็นส่วนของกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนะดังนั้นถ้าเป็นความคิดที่เป็นส่วนของกามธาตุคือความคิดอันเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะอันนี้เป็นกามธาตุความคิดนี้เกิดก่อนรูปธรรมจึงตามมากายวาจาจึงตามมา
ดังนั้นการกำจัดความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้พวกเนี้ยจึงเรียกว่าเขากำลังละกามฉันทะได้ละกามธาตุหรือกามภพได้ก้อนนี้นะนี่ก็คือสกทาคามีกำลังเดินมรรคก้อนนี้ถ้าละได้แล้วล่ะละได้แล้วปุ้งก็เป็นอนาคามีเป็นอนาคามีผู้ที่พ้นแล้วจากก้อนกามธาตุหรือกามภพพ้นแล้วจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจวางได้แต่เขายังวางอะไรไม่ได้เขายังวางในส่วนของรูปประพบไม่ได้รูปประพบคืออะไรเขาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานได้ปิติได้สุขเขาพอใจเขายังละไม่ได้เขายังวางไม่ได้เขายังพอใจตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นรูปประพบเขาพอใจตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นรูปปราคะบางคนเข้าสมาธิอรูปได้แล้วพอใจในอรูปจึงเรียกว่าเป็นอรูปปราคะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเห็นนะสังโยชน์เบื้องสูงรูปปราคะอรูปปราคะเวลาเราได้ปีติได้สุขปีติเป็นเราสุขเป็นเรามานะเกิดขึ้นไหมมานะเกิดนะปีติสุขเป็นผืนนามะผืนนานะผืนนานี่ยังผืนนานะมานะนี่เป็นมานะในส่วนของผืนนามานะตัวตนในส่วนของจิตมโนวิญญาณมีมะมีเพราะเรายึดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นเรานั่นคือความเป็นมานะดังนั้นมานะนี่มี2ขาเลยมี2ส่วนส่วนในฝั่งผืนนาและส่วนของลำแสงถูกต้องมะนั่นน่ะดังนั้นทั้งลำแสงทั้งผืนนาล้วนมีความเป็นมานะคือความยึดถือว่าตัวเราของเรานะเรายึดถือจิตมโนวิญญาณว่าของเราเนี่ยมานะดังนั้นตัวรูปอรูปก็เป็นอารมณ์ที่ต้องปล่อยวางอีกคนที่ทำสมาธิได้ก็เลยต้องไม่ยึดถือซึ่งสมาธิไม่เพลิดเพลินในสมาธิวิธีในการไม่ยึดถือไม่เพลิดเพลินทำยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ในสมาธินั้นๆรูปสัญญาขันธ์5ครบถ้าเขาเข้าสมาธิอรูปสัญญานั่นคือเขาวางรูปได้สนิทแล้วรูปจึงไม่มีการเกิดดับในสมาธิอรูปจึงมีแค่4ขันธ์ผู้นั้นต้องตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ต่อไปเขาถึงจะปล่อยวางตรงนี้ได้นะปล่อยวางผืนนาได้ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารได้เหลือปล่อยวางอะไรปล่อยวางวิญญาณคือปล่อยวางส่วนที่พุ่งเข้ามาปล่อยวางนี่ปล่อยวางตัวลำแสงเนี่ยนะปล่อยวางสีเขียวนี่เห็นนะยมปล่อยวางกระดาษสีขาวได้แล้วคือผืนนาแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางตัวลำแสงได้นะลำแสงอีกส่วนหนึ่งดังนั้นก็ต้องมาปล่อยวางลำแสงอีกก่อนจะถึงลำแสงลำแสงคือส่วนนี้ก่อนถึงลำแสงคืออะไรรัศมีก็ต้องปล่อยวางบางๆตรงนี้ก่อนนะปล่อยวางตัวนี้วิญญาณก่อนวิญญาณเป็นอะไรจิตต้องปล่อยวางจิตก่อนอีกมาเห็นวิญญาณปล่อยวางวิญญาณจากวิญญาณมาปล่อยวางมโนปล่อยวางวิญญาณได้พวกนี้ได้เหลือแค่นี้เกิดกายแตกทำลายก่อนพอดีปุ้งเป็นอะไรอันตราปรินิพพายีก็จะเหลือเศษแค่นี้ที่เขาจะต้องทำลายถูกต้องไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนแล้วเราเห็นภาพหมดใช่ไหมเราเห็นภาพของการหลุดอ๋อหลุดจากก้อนนี้อ๋อหลุดจากก้อนนี้อ๋อหลุดจากลำแสงอ๋อฝั่งนี้นิพพานอย่างเงี้ยไม่เกิดไม่ตายฝั่งนี้เกิดตายทั้งหมดเห็นไหมฝั่งนี้ไม่เกิดไม่ตายนี่ไงมันค่อยๆหลุดจากหยาบมาละเอียดหยาบมาปานกลางมาละเอียดมาแบบละเอียดอย่างยิ่งเลยแค่ตัวลำแสงเนี่ยนะปล่อยวางลำแสงได้ทั้งหมดปุ๊บไม่มีอะไรปล่อยวางแล้วหมดแล้วระบบนี้หมดแค่นี้นะแค่นี้มันคือสังสารวัฏทั้งหมดนะนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพอยู่ก้อนนี้เทวดารูปภพอยู่ก้อนนี้พรหมกายิกาอภัสสรสุภกิณหะเวหัพพละสุทธวาสอีก5ชั้นอยู่ก้อนนี้
เทวดาอารูปอยู่ก้อนนี้เทวดาเหล่าอากาสานัญจายตนะเทวดาเหล่าวิญญาณัญจายตนะเทวดาเหล่าอากินจัญญายตนะเทวดาเหล่าเนวสัญญาณสัญญายตนะอยู่ก้อนนี้หมดละสัตตานังหมดละนะส่วนสมาธิมีอีกนิดนึงคือสัญญาเวทิตแต่มันไม่ใช่อาวาสของสัตว์นะพวกนี้แค่เกือบจะหลุดแต่ไม่หลุดขยับพ้นผืนนามมาได้หน่อยแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นเว้นจะเห็นการเกิดดับถึงจะหลุดพ้นนะเนี่ยภาพมันมีอยู่แค่นี้นะนี่รวมตรงเนี้ยเรียกสังคตาธาตุธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้หรือสังคตธรรมเราต้องการปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้เสร็จแล้วเราก็สภาพเดิมก็เป็นสภาพเดิมไปไม่เกี่ยวข้องกับตัวนี้นะเข้าใจมั้ยตัวนี้เกิดเสื่อมเรื่อยๆดับนะอนัตตามีอยู่ในก้อนนี้แต่ฝั่งนี้ไม่มีเพราะว่าเกิดไม่มีเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมมีได้มั้ยดับมีได้มั้ยอนัตตามีได้มั้ยไม่ได้นี่ไงอนัตตาจึงมีแต่ฝั่งนี้สังคตะทั้งหมดระบบสังคตธรรมทั้งหมดนี่ไงพอเข้าใจมั้ยโอ้โหวันนี้ได้หลายเรื่องนะเนี่ยว่ายาวนิดเดียวยาวเลยแต่มันไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจไปเรื่อยๆเนาะเห็นว่าพวกเราเข้าใจก็เลยยาวไปเรื่อยเลยเห็นว่ากำลังจะมีอินทรีย์อินทรีย์กำลังได้ใช่ไหมก็อย่างนี้แหละภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติก็มีแค่นี้เสร็จแล้วก็จะมีชื่อเรียกอ่ะถ้าพ้นตรงนี้อ่ะถ้าตรงนี้ก็ใช่ไหมสัทธานุสาลีนะขึ้นมาได้สามก็ใช่ไหมโสตาปฏิผลมาเกี่ยว2อันนี้นะได้สกทาคามี2อันนี้จบอนาคามีใช่มั้ยจบอันนี้จริงอนาคามีจบอันนี้นะก็อนาคามีประเภทอุทังโสโตนะเหลือ5นี่คือคนที่เดินอรหัตมรรคนะจบตรงนี้ก็เป็นอรหัตผลอย่างนี้ก็จะมีชื่อเรียกตามที่เขาปล่อยวางได้เขาปล่อยวางได้แค่ไหนก็มีชื่อเรียกไปชื่อเรียกชื่อเรียกชื่อเรียกเนี่ยพอเราเห็นภาพอย่างนี้เข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะมีความมั่นใจมีความพอความเข้าใจมาเนี่ยความมั่นใจในการปรารภความเพียรเราก็จะหนักแน่นเราจะรู้สึกถึงความมีสรณะมีที่พึ่งเรามีองค์ความรู้ละนะถ้าจะตายเราจะวางจิตยังไงนะเจ็บป่วยเราจะวางจิตยังไงอยู่กับลมหายใจกายเจ็บก็เจ็บไปเราพยายามอยู่กับลมปล่อยวางยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันเจ็บปวดแล้วก็สู้นะไปปวดดึงกลับอารมณ์เดี๋ยวไปปวดอีกดึงกลับอารมณ์เราก็สู้อยู่นี้เพื่อให้อารมณ์มันดับภพมันดับอย่างน้อยดับชั่วคราวไม่เป็นไรการดับชั่วคราวก็คือการได้นิสัยการละภพการละอารมณ์ก็คือการละภพการไม่ผูกติดกับอารมณ์ไปก็เรียกว่าเป็นการละอุปติการเข้าถึงภพความเจริญงอกงามในภพภวตัณหาตัณหาที่จะนำไปสู่ภพมันก็จะถูกเผาอยู่ตลอดเวลาถูกทำให้หมดไปนะดังนั้นการละสังโยชน์เบื้องสูงมันก็เลยนานนิดนึงนานเพราะมันเป็นส่วนละเอียดอย่างเงี้ยแต่จบแล้วมันจบเลยนะจบแล้วมันจบเลยมันจะมีบุคคล4จำพวกที่พุทธเจ้าบอก3พวกแรกนี่ไม่รับรองความเป็นอริยบุคคลขั้นใดเลยแต่รับรองแต่ความเร็วในการทิ้งอารมณ์แล้วก็สุดท้ายคืออรหันต์เลยทีเดียวนะเพราะพวกนี้ก็คือเล่นสังโยชน์ตัวใหญ่นะสังโยชน์เบื้องสูงแต่ในขณะที่สังโยชน์เบื้องสูงยังไม่สิ้นเนี่ยกิเลสต่างๆก็เข้ามาครบทุกตัวเพราะเราไม่ได้จบไปทีละตัวเราไม่ได้จบว่าอสักกายทิฏฐิจบวิจิกิจฉาจบศีลปัตตมาจบกามราคะจบพยาบาทจบอย่างนี้ไงเราเล่น10ตัวพร้อมกันเปรียบเหมือนต้นไม้ก็คือต้นไม้ทั้งต้นตัดที่โคนล้มทั้งต้นนะแต่บางคนอาจจะอ้าวกิ่งนี้ก่อนไปกิ่งนี้เด็ดใบนั้นเด็ดใบนี้แล้วแต่ชอบนะแบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะ
ใครทำแบบนี้ดีขอให้ถูกต้องตามพุทธเจ้าแล้วกันดีหมดนะนะเห็นนะเห็นนะยอมเข้าใจแล้วว่าเสียเวลาดังนั้นคนที่เข้าใจภาพรวมอ่ะโยมเรียนจบมหาวิทยาลัยเอาวันนี้โยมไปนั่งเรียนป.1เอาไหมไม่เอาอ่ะขี้เกียจอ่ะเรียนมาเข้าใจหมดแล้วอ่ะไปนั่งเรียนย้อนกลับทำไมใช่ไหมดังนั้นคนพอเข้าใจภพชาติการละภพชาติแล้วมันจบเฮ้ยเราไปนั่งปรุงทำอะไรวะใช่ไหมนั่งปรุงเอาภพเกิดชาติเกิดอีกมันทำไม่ได้แล้วมันไม่อยากทำแล้วมันเหมือนเราไปนั่งเรียนบวกลบคูณหารใหม่อ่ะนะอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเข้าใจภาพอันเนี้ยมหาลัยเลยนะเนี่ยปริญญาปริญญาของจริงเลยนะเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหนะองค์คุณ11ประการมาเลยนะเนี่ยเยี่ยมเห็นนะเวลาเราพูดพุทธวจนะคนรู้ก็จะรู้ใช่ไหมเราอาตมารู้พระสูตรเราจะรู้ว่าเขาพูดพระสูตรทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไม่รู้พระสูตรมาจะรู้ใช่ไหมว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยมันก็คือสุตตะที่เรามีมากหรือมีน้อยนั้นถ้าสุตตะเรามีมากเนี่ยเราจะรู้เลยคนเนี้ยพูดถูกพูดผิดอะไรยังไงใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่แหละไม่เป็นไรถูกผิดเนี่ยอย่าไปพึ่งใครเลยเราลองพยายามพึ่งตัวเองก่อนเพราะว่าถึงเราจะยังไม่รู้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราสั่งสมสุตตะไปนะมันก็จะรู้เองนะอยากให้ความมั่นใจของเราเนี่ยเกิดจากตัวเราเองไม่ได้เกิดจากคนอื่นรับรองให้ว่าดีแล้วล่ะใช้ได้อันนี้หรือว่าคอยดูจิตดูใจอะไรให้เนี่ยนะมันเลยเป็นการไปฝากความหวังกับคนอื่นนะพุทธเจ้าก็จะให้พยากรณ์ตนเองให้พยากรณ์ตนเองเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วตรงตามที่พุทธเจ้าบอกก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นสกทาคามีแล้วเป็นอนาคามีแล้วเป็นอรหันต์แล้วนี่เราพยากรณ์ตนเองเลยนะอันนี้มันหนักแน่นแล้วมันทำให้เราไม่ต้องวิ่งหาไงแต่ก่อนเขาวิ่งหาครูอาจารย์การจะวิ่งหาครูอาจารย์เนี่ยเพราะเหตุอะไรพุทธเจ้าบอกไว้ถ้าเรายังไม่รู้อริยสัจ4ให้วิ่งหาครูอาจารย์ให้แสวงหาครูอาจารย์เพื่อรู้ปฏิจจสุปาโทเพื่อรู้อริยสัจ4นะหลังจากเราเรียนรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ทำไปแล้วก็มีเครื่องวัดของเราเองนะเครื่องวัดไม่ใช่เครื่องวัดของเราเองนะเครื่องวัดของพุทธเจ้าที่ตรวจด้วยตัวเราเองพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเธอตรวจอย่างนี้นะตรวจอย่างนี้ตรวจอย่างนี้เนาะอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีสรณะมีความมั่นคงนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เดี๋ยวพอประมาณนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะมีหนังสือมาส่งแล้วก็จะพาพระท่านมาช่วยขนรับพระธรรมเข้าตู้นะฝนรู้สึกกำลังจะหยุดให้นิดหนึ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้พระมีเยอะนะพระเนรตอนนี้รวมก็19 20 21 21 21รูปนะเดี๋ยวเนรก็บวชเอาพรรษาหลังแล้วกันได้พรรษาหลังไปพรรษาแรก19รูปนะก็ถือว่าที่ผ่านมาก็ดีเนาะดีเรียบร้อยดีเราก็รอดพ้นโควิดกันมาได้เนี่ยอยู่ทุกวันนี้ในบุญทั้งนั้นนะเนี่ยบุญนะ
ไม่งั้นก็ไปแล้วเข้าไปกันเป็นล้านคนเนี่ยเรานี่มันเดนตายนะเราเรียกเรียกได้เลยว่าเดนนะเรียกว่าอึดมากอยู่ด้วยบุญน่ะนะพวกเราก็อยู่ด้วยบุญกันแล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ฝืดเคืองนะคนที่ฝืดเคืองก็เยอะเนาะการงานอาชีพล่มสลายปิดบริษัทอะไรกันแม้แต่บริษัทใหญ่ๆก็เนาะก็ถือว่าเราเนี่ยบุญแล้วล่ะนะวัดอาตมาก็ยังบุญเหมือนกันนะวัดอื่นก็ยวบยาบกันเยอะนะเราพอมีพอกินไปได้เนี่ยนะพอได้กบได้ฉันได้นี่ก็ถือว่าบุญแล้วล่ะพวกเราก็ช่วยกันนะคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยกันทุกคนเนี่ยใครถนัดตรงไหนก็ช่วยกันทำตรงนั้นเนี่ยนะคนละไม้คนละมือแล้วมันก็เหมือนเป็นองคาพยพอ่ะมันก็พาทั้งหมดเนี่ยรอดปลอดภัยไปได้นะส่วนพระเนี่ยก็ให้อมตะคือพร่ำสอนธรรมไม่รู้จะให้อะไรนะก็ให้ธรรมะพุทธเจ้าบอกผู้ที่ให้ธรรมะคือผู้ที่ให้อมตะนะพวกเราก็ให้ปัจจัย4เครื่องยังชีพพุทธเจ้าบอกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เนี่ยเกื้อกูลกันอย่างนี้ก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่ได้ ทัศนานุตริยะและสวนานุตริยะมาจากทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ